องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับวันนี้เรายังอยู่ในซีรีส์เล่านอกโลกกันต่อนะครับตอนที่แล้วเนี่ยผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าอวกาศเนี่ยคือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของมวลมนุษยชาติที่มันเกิดขึ้นจากประเด็นทางด้านการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเราเล่าถึงความสำเร็จของโซเวียตใช่ไหมครับในส่วนที่เรียกว่าช่วงเวลาแห่งสปุตนิกใช่ไหมฮะที่อเมริกาช็อกไปเลยว่าโอ้โหไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าโซเวียตซึ่งเป็นขั้วตรงข้ามทางด้านการเมืองในช่วงของสงครามเย็นเนี่ยจะสามารถทำความสำเร็จได้ขนาดนี้ใช่ไหมครับโซเวียตสามารถส่งดาวเทียมดวงแรกได้ก่อนสามารถส่งสิ่งมีชีวิตอย่างแรกขึ้นได้ก่อนสามารถที่จะส่งยานอวกาศไปถึงดวงจันทร์ได้ก่อนสามารถที่จะถ่ายรูปด้านหลังของดวงจันทร์ได้ก่อนสามารถที่จะแม้แต่ส่งนาวาเอกยูรีอเล็กเซยวิชกาการินขึ้นไปเป็นมนุษย์คนแรกบนวงโคจรเพราะฉะนั้นการแข่งขันนี้ก็นำมาสู่หมุดหมายสำคัญก็คือเมื่อ JFK ประธานาธิบดีของสหรัฐนะครับจอห์นเอฟเคนเนดีประกาศเลยว่าจะต้องนำมนุษย์ลงจอดบนดวงจันทร์และส่งเขากลับสู่โลกได้อย่างปลอดภัยก่อนสิ้นทศวรรษก็คือก่อนปี1970แล้วก็ทำได้สำเร็จใช่ไหมครับเมื่อวันที่20กรกฎาคมปี1969ยานอพอลโล11ก็ลงจอดได้บนดวงจันทร์นิวอาร์มสตรองนะครับแล้วก็เอ็ดวิดอัลดรินเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นมนุษย์2คนแรกที่เดินบนพื้นผิวของดวงจันทร์ได้แล้วเราก็เล่าให้ฟังว่าโอ้โหจริงๆแล้วประวัติศาสตร์สงครามความขัดแย้งเนี่ยมันรุนแรงมากแต่มันไม่มีความรุนแรงมากเกินไปกว่าผลประโยชน์ระหว่างประเทศถูกต้องไหมครับเราเล่าถึงโครงการ Paperclip ที่มีการส่งมอบนักวิทยาศาสตร์ที่อาจจะสร้างอาวุธสงครามที่เลวร้ายในสมัยของนาซีไปสู่สหรัฐอเมริกาแล้วคนคนหนึ่งก็คือวานแฮร์ฟอนบราวน์นะครับที่เป็นคนออกแบบอาวุธล้างแค้นนะครับขีปนาวุธข้ามประเทศข้ามทวีปคนแรกนะครับที่เป็นการสร้างวัตถุที่ของมนุษย์ที่ส่งขึ้นไปบนอวกาศได้ก็กลายเป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาจรวดกลายเป็นผู้อำนวยการขององค์การนาซาและกลายเป็นบิดาของการเดินทางทางอวกาศของสหรัฐอเมริกาไม่น่าเชื่อนะครับว่าประวัติศาสตร์ความย้อนแย้งนะครับความพลิกผันของมนุษย์มันรุนแรงได้ถึงขนาดนี้วันนี้ขออนุญาตนำเสนอเรื่องราวที่อาจจะเป็นไปในเชิงการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอวกาศกันต่อครับเพราะในช่วงสงครามเย็นสิ่งนึงที่ทุกคนกลัวกันมากเลยก็คือเฮ้ยจากโควอร์มันจะกลายเป็นสตาร์วอร์หรือเปล่าการแข่งขันทางด้านอวกาศหรือว่า Space Race มันจะลุกลามจนกลายเป็นสงครามอวกาศได้หรือเปล่าแต่ในที่สุดนะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับนั่นก็คือทั้งสองฝ่ายต่างก็หวาดระแวงและเกรงกลัวซึ่งกันและกันจนไม่สามารถที่จะทำให้เหตุการณ์ลุกลามกลายเป็นสงครามอวกาศได้ครับในช่วงสงครามเย็นการแข่งขันทางด้านอวกาศไม่ได้ลุกลามกลายเป็นสงครามอวกาศทั้งนี้ก็เพราะอะไรครับเพราะในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองจนกระทั่งถึงทศวรรษ1960ความห่วงกังวลที่ว่าหากมหาอำนาจทั้งสองฝ่ายสามารถส่งมนุษย์ขึ้นไปถึงดวงจันทร์สามารถส่งมนุษย์ขึ้นไปสำรวจอวกาศได้จริงหากเป็นเช่นนั้นแล้วมันจะไม่เกิดสถานการณ์การล่าอาณานิคมหรือการเข้ายึดครองพื้นที่และเทหาวัตถุต่างๆขึ้นเลยเหรอเทหาวัตถุนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า space object หรือว่า celestial object นะครับก็คืออะไรก็ตามที่มันอยู่บนท้องฟ้าเทหะเนี่ยเขาเรียกว่าท้องฟ้าคือเทหะนะครับเพราะนั้นเทหาวัตถุก็คือวัตถุที่อยู่บนท้องฟ้าแน่นอนช่วงหลังสงครามโลกถูกต้องไหมครับทุกประเทศต้องการที่จะปลดแอกตัวเองต้องการที่จะต่อต้านลัทธิล่าอาณานิคมแต่คำถามคือการส่งมนุษย์ขึ้นไปบนอวกาศมนุษย์เหล่านั้นจะไม่กลายเป็นนักล่าอาณานิคมคนใหม่เหรอนะครับเพราะนั้นลองนึกภาพดูนะครับหากสหรัฐหรือว่าโซเวียตแข่งขันกันแล้วก็เดินทางไปถึงดวงจันทร์ได้แล้วประกาศว่าต่อไปนี้ดวงจันทร์คืออาณานิคมของสหรัฐหรือดวงจันทร์คืออาณานิคมของโซเวียตอะไรจะเกิดขึ้นและแน่นอนครับเมื่อทุกฝ่ายต่างหวาดกลัวเหตุการณ์นั้นดังนั้นการเจรจาและความสำเร็จของการหาทางออกที่เรียกว่าการออก Space Law หรือกฎหมายอวกาศ
ก็เกิดขึ้นเพราะนั้นธรรมาภิบาล Rule of Law คือสิ่งที่จะสามารถสร้างขึ้นมาเพื่อเลี่ยงความขัดแย้งครับจาก Space Race ไม่ลุกลามกลายเป็น Space War หรือ Star Wars ได้เพราะ Space Law ครับหรือว่ากฎหมายอวกาศกฎหมายอวกาศเป็นแขนงหนึ่งของกฎหมายสาธารณะระหว่างประเทศหรือว่า International Public Laws ครับโดยหน่วยงานสหประชาชาติที่ถูกตั้งขึ้นมานะครับเรียกว่าคณะกรรมการการใช้ห้วงอวกาศอย่างสันติหรือว่า United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space นะครับ COPUOS นะครับหรือว่า COPUOS นะครับก็ถูกตั้งขึ้นมาโดยสหประชาชาติในวันที่12ธันวาคมปี1959ครับโดยสมาชิกในช่วงแรกนะครับมีรัฐสมาชิกเข้าเป็นภาคี24รัฐแต่ว่าในปัจจุบันนะครับก็คือจนถึงปีที่แล้วปี2022เนี่ยในตัวของคณะกรรมการการใช้ห้วงอวกาศอย่างสันติแล้วก็กฎหมายอวกาศเนี่ยมีรัฐสมาชิกมีรัฐภาคีแล้ว102รัฐนะครับโดยประเทศไทยเราเองก็เข้าเป็นภาคีของCOPUOS เนี่ยนะครับในปี2004ภายใต้ COPUOS นะครับหรือว่า COPUOS เนี่ยนะครับสนธิสัญญาว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินกิจการของรัฐในการสำรวจและการใช้อวกาศภายนอกรวมทั้งดวงจันทร์และเทหาวัตถุอื่นหรือว่า Treaty on Principle Governing the Activity of States in the Exploration and Use of Outer Space including the Moons and Other Celestial Bodies ชื่อยาวมากเลยนะครับก็เกิดขึ้นในปี1967โดยคนส่วนใหญ่ก็จะไม่เรียกชื่อกฎหมายนี้ด้วยความยาวขนาดนี้ละครับแต่มักจะเรียกด้วยชื่อเล่นว่า Outer Space Treatiesและ Outer Space Treaty นี่แหละครับคือกฎหมายที่ป้องกันในช่วงสงครามเย็นให้การแข่งขันทางอวกาศไม่ลุกลามกลายเป็นสงครามอวกาศเพราะใจความที่สำคัญที่สุดของ Outer Space Treaty หรือกฎหมายอวกาศฉบับแรกมันคือการวางหลักการสำคัญ3หลักการครับหลักการแรกคือหลักการสำรวจและการใช้อวกาศจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทุกประเทศและเป็นกิจกรรมของมนุษยชาติทั้งมวลเราเรียกโอกาสเราเรียกอวกาศว่าเป็น provinces of all mankind นะครับอวกาศคือพื้นที่ของคนทุกคนบนโลกอวกาศและสิ่งที่อยู่ในอวกาศจะไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐใดนี่คือหลักการข้อที่1นะครับหลักการข้อที่2เสรีภาพในการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ในอวกาศ freedom of scientific investigationsทุกประเทศสามารถที่จะเข้าถึงและทำวิจัยบนอวกาศได้อย่างเท่าเทียมกันและหลักการข้อที่3ครับหลักการความรับผิดชอบระหว่างประเทศของรัฐสำหรับกิจกรรมของรัฐในอวกาศ International Responsibilities for National Activities เพราะนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็ในปัจจุบันจะยิ่งสำคัญมากขึ้นไปอีกเพราะว่ากิจกรรมบนอวกาศไม่ได้มีแต่เรื่องของรัฐแล้วปัจจุบันมีเรื่องของเอกชนด้วยนะครับทั้ง3หลักการทำให้ทุกประเทศมีเสรีภาพในการสำรวจและการใช้ประโยชน์จากอวกาศรวมทั้งดวงจันทร์และเทหาวัตถุอื่นบนพื้นฐานแห่งการเสมอภาคเท่าเทียมกันเพื่อประโยชน์ในทางสันติและให้เป็นประโยชน์ของประเทศทั้งมวลและไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของชาติใดชาติหนึ่งโดยการอ้างถึงอธิปไตยหรือโดยการใช้หลักการยึดครองและวิธีการอื่นใดและรัฐของแต่ละประเทศต้องกำกับดูแลกิจการอวกาศของตนทั้งที่เป็นโครงการของรัฐและภาคเอกชนให้เป็นไปตามหลักของสนธิสัญญาและแน่นอนครับกรณีเกิดความเสียหายที่กระทบต่อประเทศอื่นแล้วภาครัฐเท่านั้นที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบเพราะเราจะเห็นนะครับว่า Outer Space Treaty เนี่ยมันกำหนดหลักการสำคัญสำคัญไว้นะครับแล้วก็ที่คงจะต้องพิจารณากันต่อไปในอนาคตก็คือแล้วถ้าความเสียหายมันเกิดขึ้นจากภาคเอกชนที่อย่างเช่นเรากำลังเห็นทั้ง Amazon ใช่ไหมครับเรากำลังเห็นทั้ง Tesla SpaceX Tesla เนี่ยนะครับกำลังพยายามแข่งกันขึ้นไปบนอวกาศมากขึ้นเนี่ยถ้าความเสียหายเกิดจากภาคเอกชนรัฐยังต้องมีส่วนรับผิดชอบแบบนั้นอยู่หรือเปล่าและที่สำคัญก็คือส่วนหนึ่งที่มันมีความสำคัญด้วยก็คือในไอ้ส่วนที่สัญญาอวกาศเนี่ยมันไม่ได้เคยตกลงกันนะครับว่าอวกาศเริ่มตรงไหนเพราะนั้นตราบใดก็ตามที่เรายังไม่รู้ว่าอวกาศเริ่มตรงไหนตรงนี้จะเป็นข้อห่วงกังวลของ Outer Space Treaties นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับ Outer Space Treaty ก็มีพัฒนาการต่อมาเรื่อยๆนะครับโดยในระยะเวลาต่อมาเนี่ย Outer Space Treaties ยังขยายผลทำให้เกิดกฎหมายอวกาศฉบับสำคัญสำคัญตามมาอีกจำนวนหนึ่งนะครับอย่างเช่นความตกลงว่าด้วยการช่วยชีวิตนักอวกาศ
การส่งคืนนักอวกาศและการคืนวัตถุที่ส่งออกไปในอวกาศภายนอกอันนี้เกิดขึ้นในปี1968นะครับ Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts, and the Returns of Objects Launched into Outer Space นะครับเราเรียกชื่อเล่นของกฎหมายฉบับนี้ว่า Rescue Agreements โดย Rescue Agreement เนี่ยมีหลักการสำคัญก็คือหากภาคีได้รับข้อสนเทศก็คือได้ information ได้ข้อมูลมานะครับใช้คำว่าข้อสนเทศข้อมูลเนี่ยเพราะว่ามันมาได้หลายรูปแบบนะครับอาจจะเห็นด้วยการส่องกล้องออกไปอาจจะเห็นด้วยการส่งสัญญาณไมโครเวฟออกไปหรืออาจจะเห็นจากการที่วัตถุมันตกลงมาจริงๆก็ได้หากมีข้อสนเทศหรือมีอินฟอร์เมชันมีการค้นพบว่ามีนักอวกาศประสบอุบัติเหตุประสบภาวะทุกภัยหรือต้องลงจอดบนพื้นดินอย่างฉุกเฉินรัฐภาคีทั้ง102รัฐมีหน้าที่จะต้องแจ้งรัฐผู้รับผิดชอบในการปล่อยยานอวกาศรัฐที่รับผิดชอบในการปล่อยยานอวกาศนะครับเพราะปัจจุบันลองนึกภาพดูอเมริกาอาจจะไปจ้างการปล่อยยานอวกาศในพื้นที่ของอีกบางประเทศนึงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นบางประเทศมีอุตสาหกรรมในการส่งดาวเทียมมีฐานยิงจรวดแต่เป็นแค่ฐานยิงไงไม่ได้เป็นคนรับผิดชอบโครงการนะครับเพราะฉะนั้นรัฐภาคีมีหน้าที่ต้องแจ้งรัฐผู้รับผิดชอบในการปล่อยยานอวกาศและแจ้งเลขาธิการสหประชาชาติเลยนะฮะแจ้งเลขาธิการสหประชาชาติให้ทราบโดยทันทีและจะต้องดำเนินการทุกวิถีทางที่สามารถกระทำได้เพื่อช่วยชีวิตและให้ความช่วยเหลือจำเป็นแก่บุคคลเหล่านั้นเพราะในทางการกฎหมายเนี่ยเราถือว่านักอวกาศไม่ว่าจะเป็นไทโกนอตของจีนคอสโมนอตของรัสเซียหรือแอสโตรนอตของโลกตะวันตกเราถือว่าคนเหล่านี้เป็นทูตสันทวไมตรีของมนุษยชาติครับเราไม่ได้ถือว่าเขาเป็นคนสัญชาติใดแล้วนะครับเราถือว่าเขาเป็นทูตของมนุษย์โลกโอ้อันนี้ถือว่าเป็นความก้าวหน้าและล้ำมากของวิทยาศาสตร์อวกาศที่เป็นเรื่องของสังคมศาสตร์ที่เป็นเรื่องของมนุษยศาสตร์เห็นไหมฮะเทคโนโลยีอวกาศไม่ได้เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีวิศวกรสถาปนิกอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของนักกฎหมายมันเป็นเรื่องของนักรัฐศาสตร์ด้วยถูกต้องไหมครับคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast อนุสัญญาต่อมาที่เกิดขึ้นนะครับเราเรียกว่าอนุสัญญาว่าด้วยความรับผิดชอบระหว่างประเทศต่อความเสียหายอันเนื่องจากวัตถุอวกาศเกิดขึ้นในปี1972ครับ Conventions on the International Liabilities for Damages Caused by Space Object มีหลักการสำคัญครับนั่นก็คือรัฐผู้ส่งวัตถุอวกาศหรือว่า Launching Stateซึ่งหมายถึงรัฐผู้ส่งรัฐผู้ช่วยให้มีการจัดส่งและรัฐซึ่งได้มีการจัดส่งวัตถุอวกาศภายในอาณาเขตของรัฐหรือที่ได้ให้ความสะดวกในการจัดส่งวัตถุอวกาศจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งมวล absolute liable สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากวัตถุอวกาศนั้นเพราะนั้นลองนึกภาพดูนะครับอเมริกาส่งยานอวกาศขึ้นไปแล้วถ้ายานอวกาศมันตกลงสู่พื้นโลกในระหว่างการส่งหรือในระหว่างที่มันหมดประจำการแล้วแล้วมันไปสร้างความเสียหายขึ้นอเมริกาก็ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอันนี้ก็เป็นความรอบคอบนะครับอนุสัญญาอีกอันนึงซึ่งมีความสำคัญมากเลยก็คืออนุสัญญาว่าด้วยการจดทะเบียนวัตถุที่ส่งออกไปในอวกาศภายนอกครับเกิดขึ้นในปี1975 Convention on Registration of ObjectLaunch into Outer Space มีหลักการสำคัญคือรัฐภาคีมีหน้าที่ต้องจดทะเบียนวัตถุที่ส่งขึ้นสู่วงโคจรของโลกหรือเหนือวงโคจรของโลกและแจ้งถึงการจดทะเบียนดังกล่าวต่อเลขาธิการสหประชาชาติมันมีความสำคัญครับเพราะว่าปัจจุบันนี้บน Low Earth Orbit มันมีวัตถุที่เป็นขยะอวกาศอยู่เป็นจำนวนมากตั้งแต่ Low Earth Orbit ไปจนถึง Medium Earth Orbit นะครับวงโคจรระดับล่างวงโคจรระดับกลางเนี่ยมีดาวเทียมที่ใช้งานได้มากกว่า 4,500 ดวงและมีเศษซากขยะอวกาศอยู่ข้างบนนั้นอีกมากมายมหาศาลซึ่งไอ้เศษซากขยะอวกาศนี่มันง่ายมากเลยที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับต่อยานอวกาศต่อสถานีอวกาศต่อดาวเทียมของคนอื่นลองนึกภาพดูว่าดาวเทียมของประเทศไทยถูกชนโดยซากอวกาศที่มันไม่ได้มีการควบคุมทิศทางอีกต่อไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นแล้วมันยังสำคัญมากกว่านั้นอีกนะครับเพราะว่าซากเศษซากอวกาศพวกนี้มันมีส่วนสำคัญในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนภาวะโลกเรือนกระจกเพราะว่าความร้อนไม่สามารถสะท้อนออกไปยังอวกาศได้จากพื้นผิวโลกเพราะพอสะท้อนออกไปถูกขวางโดยขยะอวกาศเหล่านั้น
ความรับผิดชอบของรัฐเหล่านั้นในการเอาขยะอวกาศเหล่านั้นกลับมาทำลายบนพื้นโลกอยู่ตรงไหนการส่งออกไปต้นทุนสูงแล้วการเอากลับมาทำลายเผลอๆต้นทุนสูงกว่าอีกแล้วตอนนี้กลายเป็นเรื่องที่หลายๆรัฐคอนเซิร์นมากนะครับแล้วก็ข้อตกลงอีกข้อตกลงหนึ่งก็คือความตกลงว่าด้วยกิจกรรมของรัฐบนดวงจันทร์และเทหะในท้องฟ้าอื่นๆนะครับ Agreement governing the activities of state on the moon and other celestial bodies เกิดขึ้นในปี1979ครับมีหลักการสำคัญสำคัญก็คือดวงจันทร์และเทหะอื่นๆในท้องฟ้าในระบบสุริยะจักรวาลถือว่าเป็นมรดกร่วมกันของมนุษยชาติหรือว่าเป็น common heritage of mankindซึ่งไอเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีประเด็นต่อไปในอนาคตครับลองนึกภาพดูนะครับกฎหมายนี้เกิดขึ้นในปี1979แต่ณปัจจุบันปี2023สหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรกำลังกลับไปดวงจันทร์อีกรอบหนึ่งภายใต้โครงการ Artemis และใน Artemis มีข้อตกลง Artemis Accord และในข้อตกลง Artemis Accordที่หลายๆท่านอาจจะเพิ่งดูข่าวไปใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวจะมีการส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์แล้วนะครับอาร์เทมิส1สำเร็จแล้วส่งไปดวงจันทร์ได้ทดสอบยานอวกาศทุกอย่างเรียบร้อยแต่เป็นยานอวกาศที่ไม่มีคนอาร์เทมิส2จะส่งนักบินอวกาศ4คนขึ้นไป3คนเป็นอเมริกัน1คนเป็นแคนาเดียน1ท่านเป็นผู้หญิง1ท่านเป็นแอฟริกันอเมริกันเป็นคนผิวสีทุกคนชื่นชมยินดีกับความหลากหลายแต่เขาขึ้นไปทำอะไรครับเขากำลังจะขึ้นไปทำโครงการในเรื่องของการทำเหมืองแร่บนดวงจันทร์อ้าวและการทำเหมืองแร่บนดวงจันทร์มันจะสอดคล้องหรือมันจะย้อนแย้งกับความตกลงว่าด้วยกิจกรรมของรัฐบนดวงจันทร์และเทหะในท้องฟ้าอื่นหรือ agreements governing the activities of states on the moons and other celestial bodies หรือเปล่าและที่สำคัญคือในเมื่อมหาอำนาจเป็นคนทำอะในเมื่อมหาอำนาจอาจจะเป็นคนละเมิดกฎกติกานี้เองแล้วใครไปบังคับใช้กฎกติกานี้ไปแจ้งตำรวจได้หรือเปล่าแล้วตำรวจที่ไหนเนี่ยไปฟ้องร้องได้ไหมฟ้องร้องที่ไหนเนี่ยแล้วการดำเนินคดีจะสามารถทำให้มหาอำนาจหยุดโครงการเหล่านั้นได้หรือเปล่าแต่นี้ไม่ใช่กฎหมายระหว่างประเทศทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอวกาศครับจากข้อมูลของกรมสนธิสัญญาและกฎหมายของกระทรวงการต่างประเทศนะครับไทยเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินกิจกรรมของรัฐในการสำรวจและการใช้อวกาศภายนอกความตกลงว่าด้วยการช่วยชีวิตนักอวกาศแล้วนอกจากนี้นะครับประเทศไทยยังเป็นภาคีสนธิสัญญาอื่นด้วยเช่นสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ในชั้นบรรยากาศในอวกาศส่วนนอกและใต้น้ำคศ1967ครับTreaty Banning Nuclear Weapon Tests in Atmosphere, in Outer Space and Under Waters ความตกลงเกี่ยวกับองค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมคศ1971 Agreement Relating to the International Telecommunications Satellite Organizations แล้วก็อนุสัญญาว่าด้วยองค์การดาวเทียมระหว่างประเทศปี1976 Conventions on the International Mobile Satellite Organizations นะครับเพราะนั้นเราเห็นแล้วแหละว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลักการกฎหมายมันเป็นสิ่งที่จะสามารถช่วยให้ความขัดแย้งบนอวกาศมันหลุดไปได้มันพ้นไปได้โอ้เรื่องนี้น่าสนใจมากครับแต่ถามคุณผู้ฟังว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีเราถึงกลับมาตื่นเต้นกับโครงการอวกาศกันใหม่ทั้งที่จุดหนึ่งของเวลาโครงการเหล่านั้นกลายเป็นความน่าเบื่อหน่ายกลายเป็นภาระของรัฐและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดของการแข่งขันทางอวกาศด้วยซ้ำลองนึกภาพดูนะครับว่าเมื่อถึงทศวรรษ1970ความห่วงกังวลในเรื่องความขัดแย้งในอวกาศดูเหมือนจะบรรเทาเบาบางลงในระดับหนึ่งแต่แล้วอวกาศก็กลับมาเป็นเรื่องการเมืองอีกครั้งเพราะอะไรครับโครงการอวกาศที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างเช่นโครงการอพอลโลที่ตั้งเป้าหมายไว้ทั้งหมดว่าจะต้องมีเที่ยวบินไปดวงจันทร์จนถึงยานอพอลโล20ถูกคำสั่งยกเลิกครับหลังจากปฏิบัติไปได้จะหลังจากปฏิบัติภารกิจไปได้จนถึงยานอพอลโล17ยานอพอลโล18 19และ20ถูกยกเลิกยานอพอลโล17ส่งมนุษย์อวกาศส่งมนุษย์ขึ้นไปบนดวงจันทร์2คนสุดท้ายได้สำเร็จในเดือนธันวาคมปี1972ครับทั้งนี้เหตุผลหลักของการยกเลิกโครงการดังกล่าวก็เนื่องมาจากแรงกดดันทางการเมืองภายในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะเรื่องของการงบประมาณครับเห็นมั้ยฮะเรื่องของอวกาศไม่ใช่เรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเท่านั้นไม่ใช่เรื่องของกฎหมายรัฐศาสตร์เท่านั้นแต่เป็นเรื่องทางด้านเศรษฐกิจการงบประมาณเรื่องทางด้านเศรษฐศาสตร์ด้วย
เพราะอะไรครับเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นโครงการในปี1961จนถึงปี1972สำหรับโครงการอพอลโลรัฐบาลใช้เงินงบประมาณกับโครงการนี้ไปแล้วมากกว่า 2.54 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐและนั่นคือเงินณปี1972ครับถ้าเทียบกลับมาเป็นเงินณมูลค่าปัจจุบันมันคือเงินจำนวน 165,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินบาทไทยก็ 5.6 ล้านล้านบาทครับนั่นทำให้ประชาชนจำนวนมากไม่พอใจที่รัฐบาลสหรัฐนำเงินภาษีของคนอเมริกันจำนวนมากมายมหาศาลไปใช้ในอวกาศแทนที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสวัสดิการภายในประเทศแต่สิ่งที่เป็นแรงกดดันมากยิ่งกว่านั้นนั่นก็คือการเข้าสู่สงครามอินโดจีนครั้งที่2หรือสงครามอเมริกันเวียดนามอย่างเต็มตัวของกองทัพสหรัฐในช่วงกลางทศวรรษ1960และนั่นทำให้รัฐบาลสหรัฐได้ผลาญเงินงบประมาณที่มาจากภาษีของคนสหรัฐนอกประเทศและนอกโลกไปซะจนในที่สุดคนอเมริกันลุกฮือขึ้นมาแล้วบอกว่าเฮ้ยอเมริกาคุณต้องมี physical disciplines คุณต้องเอาเงินกลับมาใช้บนโลกและไม่ใช่ใช้บนโลกเท่านั้นต้องเป็นบนโลกในประเทศสหรัฐเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างสวัสดิการเพื่อสนับสนุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลให้คนอเมริกันไม่ใช่เอาไปดวงจันทร์และไม่ใช่เอาไปเวียดนามและนั่นแหละครับเมื่อการเมืองพลิกผันโครงการอวกาศก็ดูเหมือนจะถูกยุติลงชั่วคราวแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าในที่สุดโครงการอวกาศถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจครับแต่เหตุผลทางด้านเศรษฐกิจอวกาศคือเรื่องของการทำมาหากินจะเป็นอย่างไรพบกับไทย PBS เล่านอกโลกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกโดยผมปิติเสกสายน้ำได้ใหม่ในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastและติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice